สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีนะคะเคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวหน้ามาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวก็มีสูตรนะคะจากธรรมชาติมาแนะนำค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้มะเขือเทศเพียงอย่างเดียวนะคะเราก็ผ่ามะเขือเทศนะคะครึ่งลูกนะคะแล้วเราก็มาทำการนะคะถูลงไปที่หน้าเลยนะคะแนะนำว่ามะเขือเทศต้องแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะเย็นมากเลยค่ะมะเขือเทศนะคะก็จะผัดเซลล์ผิวเก่าของเรานะคะที่ดำนะคะให้หลุดลอกออกไปนะคะแล้วก็เราก็จะกลับมามีหน้าที่ขาวกระจ่างใสเหมือนเดิมนะคะกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ลดความมันนะคะบนใบหน้าได้นะคะดีมากเลยนะคะเป็นสูตรที่ดีมากเลยค่ะพอกทิ้งไว้15 นาทีนะคะครบ15 นาทีแล้วนะคะแม่เหมียวก็ไปล้างทำความสะอาดหน้ามาแล้วค่ะก็เป็นสูตรที่ดีมากเลยนะคะเป็นสูตรแบบธรรมชาติมากเลยนะคะนี่ค่ะมะเขือเทศนะคะฝากสูตรนี้ด้วยนะคะเคล็ดลับที่ได้นะคะหน้าก็ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็หน้าเนียนนุ่มหน้าสัมผัสด้วยนะคะฝากสูตรนี้ด้วยนะคะง่ายๆนะคะประหยัดด้วยนะคะทิ้งไว้15 นาทีนะคะแม่เหมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ